หนุ่มดัสสร้างเรือโนอาห์เท่าจริงตั้งเป้าล่องไปอิสราเอลจากเรื่องเล่าวัยเด็กสู่ความฝันที่เป็นจริงย้อนไปเมื่อปี1993โยฮันฮูเบอร์เล่านิทานก่อนนอนให้ลูกๆของเขาฟังซึ่งเขาหยิบเรื่องราวของตำนานโนอาห์มาเล่าจนเกิดความคิดสุดโต่งว่าอยากจะสร้างเรือโนอาห์จำลองขึ้นมาสักลำทันทีที่ภรรยาของเขาได้ยินความคิดนี้เธอจึงถึงกับหัวเราะลั่นพูดแซวว่าถ้าเขาทำได้จริงก็พาครอบครัวไปฮันนีมูนกันที่ดวงจันทร์เสียเลยแทนที่จะเลิกลบความตั้งใจโยฮันกลับใช้ความสบประมาทของภรรยามาเป็นแรงฮึดจนเขาสามารถสร้างเรือโนอาห์จำลองขึ้นมาได้สำเร็จในปี2006แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางตามฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาปี2008โยฮันเข้าร่วมกลุ่มช่างไม้มือสมัครเล่นเพื่อวางแผนในการสร้างเรือโนอาห์ขนาดเท่าของจริงจนแล้วเสร็จและเปิดให้ชมแก่สาธารณะในปี2012โดยเรือจากพระคัมภีร์ไบเบิลลำนี้ใช้งบประมาณในการสร้างถึง 1.6 ล้านเหรียญหรือประมาณ52ล้านบาทภายหลังโยฮันเล่าว่าพวกเราไม่ใช่ช่างต่อเรือมืออาชีพฉะนั้นรายละเอียดต่างๆอาจจะดูไม่เนียบสักเท่าไหร่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทั้งขนาดรายละเอียดภายในเรือลำนี้น่าทึ่งมากและสวยมากทั้งยังประดับด้วยรูปปั้นสัตว์แกะสลักต่างๆสัตว์แกะสลักจากไม้มีทั้งกอริลลาช้างและแรดเหมือนในคัมภีร์ไบเบิลเป๊ะเรือโนอาห์ลำนี้เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากกับชาวเมืองดอร์เดสในเนเธอร์แลนด์แต่โยฮันและทีมงานจำเป็นต้องปิดรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเนื่องจากตกลงกับทางเทศบาลเมืองไม่ได้ทีมงานก่อสร้างได้ยึดเอาคัมภีร์ไบเบิลของฮีบรูมาเป็นแบบในการสร้างเรือลำนี้ชนิดที่เก็บรายละเอียดโดยขึ้นโครงเหล็กและใช้ไม้จากต้นซีดาและต้นสนเรือโนอาห์ลำนี้มีความสูงเท่าตึก5ชั้นกว้าง95ฟุตยาว410ฟุตหนัก 2,500 ตันจุคนได้ 5,000 คนเดิมทีโยฮันตั้งใจล่องเรือลำนี้ไปบราซิลเพื่อร่วมงานโอลิมปิกในริโอเมื่อปี2016แต่ด้วยความกังวลเรื่องความปลอดภัยทำให้เขาต้องจอดเรือลำนี้เอาไว้เฉยๆตอนนี้โยฮันตั้งเป้าหมายใหม่ไว้ว่าจะล่องเรือไปที่อิสราเอลแทนนี่คือแบบจำลองของเรือจากพระเจ้าฉะนั้นมันจะดูเข้าท่ามากขึ้นถ้าหากไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ดูท่าเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ไปในเร็วๆนี้เพราะอิสราเอลประสบไฟไหม้ป่าไปหมาดๆทำให้เขาต้องเลื่อนเวลาผจญภัยออกไปอีกโยฮันได้รับตั้งบริจาคให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนในการเดินทางล่องเรือไปอิสราเอลของเขาและพอเรือลำนี้ไม่มีมอเตอร์ขับเคลื่อนทำให้โยฮันต้องเช่าเรือลำใหญ่มาลากรวมเงินทุนที่เขาต้องใช้ในการเดินทางในครั้งนี้ประมาณ 1.3 ล้านเหรียญอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า